รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือความสัมพันธ์ที่แหกทุกกฎที่เคยมีนักล่าที่อันตรายที่สุดในโลกเรายอมรับให้มนุษย์เข้าไปในฝูงความรู้สึกที่ถูกร้อยล้อมด้วยสิงโตผมเข้าใจทุกวันเลยเควินริชาร์ดสันใช้เวลาหลายปีกับความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ไปเลยแต่การขังนักล่าไว้ในกรงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยช่วยเหลือสิงโตผู้เกรี้ยวกราดลูกไฮยีน่าถูกช่วยเหลือจากความตายกินเยอะเลยและเมื่อสิงโตเจอกันก็เป็นเรื่องทั้งหมดนี้ตอนที่เควินทำให้ความฝันยังอยู่ผมเกลียดที่สุดคือการเห็นที่นี่และสัตว์พบจุดจบมันคือทั้งชีวิตของผมอยู่กับสิงห์แม่น้ำครอคโคไดล์แอฟริกาใต้บนชายฝั่งแม่น้ำครอคโคไดล์มีแหล่งลี้ภัยขนาด700เฮกตาร์ของเควินริชาร์ดสันอยู่ที่อยู่ของสิงโตไฮยีน่าและเสือดำชื่อว่าอาณาจักรสิงโตขาวอุทยานที่ก่อสร้างขึ้นในปี2005เพื่อถ่ายภาพยนตร์สารคดีตอนนี้ถ่ายทำจบแล้วมันจึงไม่จำเป็นต้องมีอาณาจักรอีกจนกว่าเควินจะหาวิธีให้มันมีผลงอกเงยไม่งั้นอุทยานและสัตว์จะต้องถูกขายเควินอุทิศ12ปีให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านี้ด้วยความผูกพันหลายตัวนั้นเป็นเหมือนเพื่อนรักสำหรับเขาการหันหลังให้มันไม่ใช่ทางเลือกเพื่อให้อุทยานยังคงมีต่อไปมันสำคัญมากที่สัตว์ต้องอยู่ร่วมกันแต่มีสิงโตตัวหนึ่งที่ไม่ทำตามที่วางแผนไว้ดาวเด่นของสารคดีนี้ทอดูเหมือนจะเป็นการแบ่งแยกชัดเจนว่ามันคือดาวเด่นมันเรียกร้องความสนใจมีความดุดันอยู่ตลอดเวลาและขึ้นชื่อเรื่องอารมณ์ร้อนทอเป็นสิงโตที่เจ้าอารมณ์มากที่จริงบางครั้งผมว่ามันยากนะที่จะอ่านอารมณ์ของมันมันอาจเป็นสิงโตที่เป็นมิตรที่สุดแล้วอยู่ๆมันก็กลายเป็นตัวที่จู่โจมคุณเพื่อแย่งก้อนหินที่มันอยากจะครอบครองที่เรารู้คือสิงโตชอบอาหารแต่ว่าทอนี่อยากจะฆ่าคุณก่อนให้อาหารมันด้วยซ้ำทอเลยเป็นสิงโตที่เอาใจยากเรื่องราวของมันนั้นน่าเศร้ามากสิงโตนั้นถูกจัดว่าเป็นสัตว์สังคมแต่หลังจาก2ปีของการถ่ายภาพยนตร์ก็ไม่เคยมีตัวไหนที่ทออยู่ด้วยได้เลยเควินกังวลถึงความสุขของทอและใช้เวลาส่วนใหญ่เข้ามาเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับมันมันเป็นสิงโตไม่กี่ตัวที่ชอบให้ผมเอานิ้วอุดรูหูของมันบอกตามตรงนะผมก็แหยงๆอยู่เวลาที่เกือบโดนสมองมันเมื่อสิงโตอยู่เป็นฝูงพวกมันจะทำความสะอาดขนและเลียหูกันเหมือนที่ผมใช้แปรงเนี่ยพวกมันจะใช้ลิ้นแล้วก็ทำแบบนี้ตอนนี้ทอไม่ยอมอยู่กับตัวไหนผมจึงต้องมีเวลาเพื่อแสดงความรักแปลงขนและสารสัมพันธ์ผมถึงต้องแปลงขนให้เพื่อจะช่วยกระตุ้นทอเควินพามันไปเดินเล่นในป่าที่รายล้อมด้วยกรงสิงโตซึ่งอยู่ท่ามกลางสัตว์อื่นยีราฟวิลด์บีสต์และอิมพาลาการหาคู่ที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่งานง่ายแต่เขาก็ต้องผ่านไปได้ในที่สุดก็เจอตัวที่เหมาะกับทอสิงโตตัวเมียคาซาซ่ากับซาบินดี้มันยังไม่รู้หรอกแต่ว่าอีก2วันมันจะได้รู้จักกับตัวเมียสีน้ำตาล
โอเคเราคิดว่าพวกมันจะเข้ากันได้ดีกับทอแต่ก็ต้องทำหมันก่อนเพราะเราไม่อยากจะให้มีการขยายพันธุ์ในอาณาจักรอีกแล้วและนายก็จะได้มีเพื่อนนี่มันดีนะที่อีกด้านของอาณาจักรในฝูงไฮยีน่าก็เกิดปัญหาจีน่าจากฝูงเพศเมียแย่งอำนาจกันกับออสโลลูกสาวของมันศึกนี้จบลงที่การฆ่าเมื่อมันกินเนื้อลูกของอีกฝ่ายเหลือตัวเดียวที่รอดตายและเควินต้องรีบๆจัดการโอ้ยดูแกสินี่เป็นตัวเดียวที่เหลือรอดและผมจะเอามันออกมาเพราะว่าจากห้าตัวตอนนี้แทบไม่เหลือแล้วเราต้องเอามันออกมาและเลี้ยงมันเองเลยความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการแยกลูกออกมายิ่งใหญ่มากเพราะว่าตอนนี้คุณจะกลายเป็นแม่ของมันคุณต้องเริ่มคิดถึงอนาคตมันจะไปไหนเมื่อเราเลี้ยงมันจนถึงตอนที่ไม่ต้องอยู่กับเราตลอดเวลาปกติแล้วไฮยีน่าถูกมองว่าเป็นสัตว์กินเนื้อที่เหี้ยมโหดและแปลกสำหรับพวกมันที่ต้องขยายพันธุ์ในกรงมันแทบไม่เคยถูกมนุษย์เลี้ยงดู กินเลยหนูไม่คิดจะเว้นช่วงมั้งเลยเหรออืมมามาแกนี่ตะกระจริงๆกินเร็วด้วยแกกินเร็วมากเลยรู้ไหมฉันรู้สึกได้ว่าแกนี่ท้องแข็งแล้วก็ต้องเรอออกมั้งแล้วนะตกลงตกลง ได้ยินไหมเสียงนมในท้องน่ะเมื่อไม่สามารถขับถ่ายได้เองแม่ไฮยีน่าจะเลียกระตุ้นให้ลูกถ่ายแต่เมื่อไม่มีแม่อยู่ด้วยก็ต้องให้เควินคอยช่วยแล้วพวกมันไม่รู้จักท่าขับถ่ายแล้วก็ยังไม่สามารถเบ่งเองได้ต้องรออีกอาทิตย์สองอาทิตย์นู่นนะครับรู้สึกได้ว่ามันเริ่มเบ่งแล้วอีกทีโอ้ออกมาแล้วกลิ่นมาเลยไม่ใช่งานที่ชอบที่สุดแต่ก็ต้องทำตัวให้ชินหลังจากที่แม็กซ์ผมเรียกชื่อนี้แหละได้กินอาหารแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเป็นโอกาสเหมาะมากที่จะพามันไปรู้จักกับตัวอื่นมาเถอะไปเล่นกันปะลูกนั้นต้องถูกขัดเกลาทางสังคมเพื่อเตรียมกลับไปอยู่ในโลกของสัตว์หลายปีแล้วที่เควินพบความช่วยเหลือที่บ้านของเขาเองวาเลนติโนเคยเจอสัตว์มากมายมาที่บ้านมันจึงเก่งมากมีวาเล่อย่าทำแบบนั้นซนจริงๆนั่นเพื่อเรียกมันกลับมาเพราะเรารู้แล้วว่านี่คือเสียงที่มันใช้ในฝูงซึ่งมันตอบสนองแล้วเปล่งออกมากับสัตว์ที่เพิ่มเข้ามาและเควินต้องคอยดูแลเขายังต้องแบกรับภาระอื่นด้วยเขาต้องการเงินเดือนละ15,000 ถึง 20,000 เหรียญเพียงเพื่อให้คุ้มทุนและเมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมอาณาจักรก็ไม่มีทางอยู่รอดได้ในตอนนี้เส้นทางนั้นยากลำบากสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการพาเด็กมาด้วยก็ยังไม่มีมันไม่ตรงตามสเปคเราจึงต้องใช้เงินสร้างมันขึ้นมามันเป็นวัฏจักรที่ต้องใช้เงินเพื่อสร้างเงินเควินต้องอาศัยกำไรจากภาพยนตร์เพื่อช่วยสร้างอาณาจักรให้มันมีโอกาสอยู่รอดต่อไปอีกในภายภาคหน้าสัปดาห์ที่รอนั้นทรหดมากขณะที่เควินรอผลว่าเมื่อภาพยนตร์ฉายแล้วจะช่วยไม่ให้อุทยานของเขาถูกปิดได้ไหมการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างแม่และลูกในกรงไฮยีน่านั้นผลลัพธ์คือลูกๆมันต้องตายเพื่อเรียกคืนความสงบ
เควินตัดสินใจจะส่งออสโลจอมอาฆาตและบูรันพี่ชายไปบ้านใหม่ตอนเช้าตรู่สัตวแพทย์แครสปีดีเตรียมยิงยาสลบเพื่อย้ายไปสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมจะพยายามทำให้มันเข้ามาหาคุณจะได้ยิงโดนหลังของมันนะแม่นมากสำหรับเควินและสัตวแพทย์สิ่งสำคัญตอนนี้คือหาออสโลขณะที่ออสโลเริ่มขาอ่อนบูรันก็หวาดกลัวอยู่ด้านหลังจากนั้นไม่นานเขาเองก็ถูกลูกดอกของแคร์เช่นกันตกลงนี่คือออสโลแล้วออสโลคือลูกสาวของจีน่าและมันคือตัวที่สู้กับจีน่าบ่อยมากแม้จะน้อยลงแล้วแต่ก็บอกไม่ได้ว่ามันจะครั่งอีกเมื่อไหร่และบูรันก็เหมือนกันมันจะเริ่มผสมพันธุ์กับแม่ในอีกปีหรือว่า2ปีขณะที่พวกเขาเริ่มตามหาบูรันก็เห็นเลยว่าไม่รู้มันไปอยู่ไหนพวกเขาต้องรีบหาสัตว์ที่โซเซนี้ให้เจอเมื่อหมดสติมันอาจเป็นอันตรายได้ ผมไปดูในถ้ำมาทำเรื่องสำคัญที่สุดก่อนผมว่าเราหาแถวนี้แล้วใช่ผมเพิ่งไปดูตรงกลางนั่นแคลร์ขอให้ผมช่วยตามหาบูรันแต่ผมก็หามันไม่เจอมันสลบแล้วด้วยไม่ดีเลยที่สัตว์ถูกวางยาวิ่งหนีไปหรืออาจจะไม่ได้วิ่งไปไหนด้วยซ้ำเจอแล้วมันมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้นะผมหาจนทั่วแล้วโอเค1 2 3โอเคโอเคไม่กี่ชั่วโมงต่อมาออสโลและบูรันก็ถูกส่งไปที่สนามบินเริ่มการเดินทางที่ยาวนานคุณไม่อยากเห็นสัตว์ของตัวเองจากไปแต่นี่คือชีวิตจริงหากมันเยอะเกินไปมีความยุ่งยากกับแม่และลูกสาวลูกชายแบบว่ามันจะเป็นต้องทำใครๆก็พูดง่ายแต่ว่าทำยากตอนที่พวกมันสงบและหูเริ่มกระดิกมีอะไรกันเหรอบอกเลยว่าสำหรับผมนี่มันแย่ที่สุดเลยตอนพวกมันจากไปการรู้ว่าต้องเจออะไรเพื่อไปยังปลายทางใหม่แต่พวกมันดูสงบนั่นแหละที่สำคัญขณะที่ออสโลและบูรันจากไปอยู่บ้านใหม่เควินก็อยากรีบกลับอาณาจักรเพื่อดูว่าในฝูงไฮยีน่าสงบสุขหรือยังวันต่อมาเควินไปที่กรงไฮยีน่าเพื่อดูบรรยากาศตอนนี้ตัวปัญหาออกไปแล้วแกฉี่ใส่นี่อีกแล้วเหรอจอมซนฮะน่าขยะแขยงพอแล้วออกไปก่อนนะฝูงนี้สงบลงตั้งแต่บูรันและออสโลไปอยู่บ้านใหม่แค่ช่วยข้ามคืนทุกอย่างก็เหมือนเดิมมันมีบางอย่างกับออสโลและโดยเฉพาะกับจีน่าอย่างที่รู้จักกันการชิงอำนาจแหล่งอนุบาลนั้นทำหน้าที่เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์ที่ถูกทิ้งตอนนี้เป็นที่อยู่ของลูกสิงโต2ตัวกับไฮยีน่า5ตัวรอดนี่นำเบอร์คาน่ามือขวาของเควินมาเพื่อรับสิงโตกำพร้ามาฟูโมและวาเยซี่ทั้งคู่โตมาด้วยกันและผูกพันเหมือนพี่น้องตอนนี้มันโตเกินไปแล้วและต้องไปรวมฝูงกับตัวอื่น
ควินและรอดนี่คิดถึงฝูงสิงโตหนุ่มที่มี6ตัวแต่ทว่าจากความพยายามในการแนะนำมาฟูโมและวายซี่กับจอมเกเร3ตัวนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากลูกสิงโตเจอการรับน้องจากรุ่นพี่เควินและรอดนี่ตัดสินใจจะนำมันไปเจอกับสมาชิกจอมเกเรพวกนั้นทีละตัวด้วยความหวังว่ามันจะไม่แกล้งกันพวกเขาเริ่มต้นที่จ่าฝูงแบนดิตโอ้น่าสนใจนะโอ้มาฟูโมเอาอุ้งเท้าสะกิดเพื่อนและเดินปรีเข้าไปดีๆหน่อยแบนดิตทุกอย่างไปได้สวยนะอีกครั้งที่มาฟูโมเดินเข้าหาแบนดิตเข้าไปช่วยซิเห็นหรือเปล่าช้าๆหน่อยใจเย็นๆใจเย็นๆเห็นไหมไม่ผมว่ามันคงไม่อยากมีเรื่องหรอกเพราะเคยมีรอยแผลที่ริมฝีปากจากเพื่อนตัวหนึ่งของมันดังนั้นท่าทางของมันคือดูตัวฉันซิฉันตัวใหญ่มากฉันคือแบดดิตแล้วนายก็อย่าบังอาจมาแย้มตัวนี้ก็โอ้นอนหงายอย่าทำฉันนะมันจะส่งเสียงแล้วก็นอนหงายซึ่งเป็นพฤติกรรมการยอมแพ้เราคงต้องปล่อยมันไว้สักพักนึงแล้วให้พวกมันอยู่กันเองแค่3ตัวก่อนเราจะเริ่มปล่อยอีกตัวเข้าไปในฝูงนี้เพราะไม่นานมันอาจจะเกิดเรื่องได้หวังว่ามันจะได้ผลนะเพราะหากนี่ไม่ได้ผลแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเควินไม่เพียงแต่ทุ่มเทให้กับสิงโตของเขาแต่ยังมีโครงการอนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์นักล่าชนิดนี้ในฐานะนักบินที่ถูกต้องเขาได้รับคำขอให้ช่วยสนับสนุนองค์กรและมุ่งหน้าไปทางเหนือ805กิโลเมตรไปยังบอสวานาลึกเข้าไปที่ปากแม่น้ำโอกาวังโกมีแคมป์วิจัยสำหรับมูลนิธิคุ้มครองนักล่าบอสวานาสร้างขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของนักล่าขนาดใหญ่ทุกสายพันธุ์ทางเหนือของบอสวานาดำเนินการโดยแอนดรูสไตน์นี่คือสิ่งมีชีวิตและก็มีสิทธิ์อยู่บนโลกใบนี้เราต้องเข้าใจสิ่งที่มันทำที่มันไปแล้วก็ช่วยให้มันมีชีวิตต่อไปแอนดรูมีปัญหาในการหาฝูงสิงโตพวกเขาหวังว่าจะหาเจอจากด้านบนครับตอนนี้เราใกล้มากแล้วครับผมเห็นแรงอยู่ตรงนี้ลงไปดูดีกว่าจะได้รู้ว่ามันมีอะไรมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยแรงนั้นเกาะอยู่บนต้นไม้และด้านล่างผมก็ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นซากยีราฟผมจะวนดูอีกสักรอบหนึ่งเผื่อบางทีเราอาจโชคดีโอเคแล้วสิงโตฝูงนั้นอาจจะเป็นผู้สังหารนั่นแหละชัดเจนเลยผมเห็นแล้วมีฝูงสิงโตอยู่ที่ซากมันมียีราฟถูกฆ่าอยู่ตรงนั้นเอาล่ะดีมากลงไปที่พื้นกันแวะดูหน่อยว่ามันคืออะไรกับอุปกรณ์ด้านวิทยุและพิกัดในการสังหารพวกเขาเข้าป่าเพื่อหาฝูงนั้นขณะที่พระอาทิตย์อยู่ตรงกลางพอดีในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นสิ่งที่เห็นลางๆในตอนแรกตรงนั้นมีซากสัตว์อยู่มันค่อนข้างนานแล้วอยู่นั่นไงผมมองเห็นมันแล้ว
เมื่อได้เจอตัวผู้พวกเขาก็ไปใกล้ๆเพื่อมองหาสิงโตตัวอื่นฝูงนี้เป็นยังไงบ้างครับและนี่คือฝูงที่ใหญ่ที่สุดของเราครับมีตัวเมีย6ตัวแล้วก็วัยรุ่นตอนปลายอีก9ตัวแล้วก็มีลูกๆอีก5ตัวครับซึ่งอายุยังไม่ถึงปีแล้วก็มีตัวผู้2ตัวมันใหญ่ที่สุดแล้วล่ะครับเควินพยายามไม่ให้สิงโตของเขาขยายพันธุ์แต่กับในป่านั้นไม่ได้เลยจำนวนนั้นลดลงและคาดว่าอีกไม่ถึง30ปีจะลดลงอีก 80% แม้ว่าเควินผูกพันกับสิงโตที่เขาเลี้ยงมากับมือมันก็เป็นอันตรายมากที่จะสัมผัสกับสิงโตตัวอื่นขอบคุณความช่วยเหลือของเควินแอนดรูสามารถพบฝูงสิงโตของเขาและพยายามอนุรักษ์มันต่อไปได้รุ่งขึ้นตอนเช้าตรู่เควินกลับไปที่แอฟริกาใต้แต่มันมีเมฆดำปกคลุมอาณาจักรอยู่ทุกคนพึ่งพาความสำเร็จของภาพยนตร์เพื่อช่วยพวกมันความกดดันของความคาดหวังนี้ตกอยู่กับเควินขณะที่เขารอฟังข่าวเรื่องความสำเร็จของภาพยนตร์รายรับของภาพยนตร์นั้นน้อยมากและสถานการณ์ทางการเงินก็ดูเหมือนยิ่งเลวร้ายลงภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกก๊อปปี้พร้อมกับเรื่องอื่นๆในแอฟริกาใต้ที่ฉายในช่วงเดียวกันมันน่าหงุดหงิดมากคุณทำงานตั้งหลายปีกว่าจะถ่ายทำเสร็จแล้วอยู่ๆก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงก็มีคนก๊อปปี้ระวางขายข้างถนนในราคาถูกแสนถูกผลที่ตามมานั้นแย่มากและก็ลามถึงอาณาจักรเพราะหากเรามีรายได้จากโรงภาพยนตร์ดีวีดีทีวีอะไรๆก็คงจะดีกว่านี้ความกดดันเพิ่มขึ้นและเควินต้องหาทางหาเงินซึ่งจำเป็นมากอนาคตของผู้อยู่ในอาณาจักรนั้นดูเคว้งคว้างหากภาพยนตร์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่โด่งดังผลที่ตามมาคืออุทยานคงต้องปิดตัวลงและเราอาจต้องหาบ้านให้สิงโต37ตัวไฮยีน่า20ตัวและสัตว์อื่นๆที่อยู่ที่นี่มันไม่ใช่ทางออกง่ายๆสิงโตจะถูกนำไปในที่ที่ต้องการและในตอนนี้ผมไม่คิดว่าจะมีที่ไหนต้องการผมคิดว่าพูดตามตรงผมว่าถ้าไม่มีใครซื้อมันไปจริงการวางยามันคงจะเป็นทางเลือกเดียวเควินไม่ยอมเสี่ยงก่อนจะปล่อยคาซาซาและซาบินดี้ทอยังคงก้าวร้าวผมต้องเตรียมปืนยิงลูกดอกและผสมยาสำหรับทอเผื่อว่าต้องวางยามันเพื่อไม่ให้มันทำร้ายตัวเมียเหล่านี้หากมันเกินรับไหวและผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเข้าไปแทรกแซงก็จะได้ทันท่วงทีก่อนอื่นผมต้องบอกให้ระวังเพราะมันคือสิงโตมันไม่ใช่มนุษย์และมีวิธีและกลไกของมันเองในการโชว์พลังแต่ที่แน่ๆคือทอต้องแสดงความเหนือกว่าและมันทำแบบนั้นแน่นอนแน่นอนทอขึ้นชื่อมานานเรื่องความอารมณ์ร้อนขณะที่มันพบผู้มาใหม่ที่เข้ามาในกรงของมันอย่างช้าๆเพื่อเตรียมรับมือเควินเริ่มจากเปิดกรงให้ตัวเมียวิ่งออกไปแต่กับสิ่งที่เราคาดเดาไม่ถึงทอดูเหมือนจะไม่สนใจพวกมันแม้ว่าเควินจะกังวลพวกมันกลับดูไม่สนใจเพื่อนร่วมกรงตัวใหม่แต่เมื่ออาหารมาถึงมันเป็นโอกาสดีที่ทอจะได้แสดงอำนาจ
แต่ว่าในครั้งนี้มันพบคู่ที่สูสีขณะที่คาซาซ่ามาขอส่วนแบ่งในป่านั้นนี่คือพฤติกรรมที่คุณคาดเดาได้หากสิงโตตัวผู้เมื่อเจอกับตัวเมียสองตัวในป่าแบบนี้มันไม่สนใจที่จะเข้าหาตัวเมียโดยทันทีเพราะหากมันบาดเจ็บนั่นก็จบอาจจะเป็นจุดจบของมันตามธรรมชาติแล้วพฤติกรรมของทอก็ปกตินะการจัดลำดับชั้นต้องใช้เวลาสักพักแต่ในการเผชิญหน้าดูเหมือนตัวเมียจะเหนือกว่ามันเริ่มต้นแต่เช้าตรู่หลังจากความล้มเหลวเมื่อวานนี้เควินและรอดนี่ก็มีแผนอื่นเตรียมไว้พวกเขาจะให้มาฟูโมและวาเยซี่ได้คุ้นเคยกับสิงโตที่ใจเย็นกว่า3ตัวในฝูงหากได้ผลค่อยไปรวมกับตัวอื่นวัยรุ่น5ตัวกับตัวที่แก่แล้ว3ตัวมันมีโอกาสมากกว่าใจเย็นเมื่อเวลาผ่านไปความเครียดค่อยๆเบาบางลงและก็ง่ายขึ้นมาฟูโมและวาเยซี่จะอยู่ข้างๆกันตลอดนิ่งมากเงียบและสงบแต่ก็คอยระวังว่าอีก3ตัวจะทำยังไงมันเป็นสัญญาณที่ดีนะมันเป็นเช้าที่ราบรื่นของมาฟูโมและวาเยซี่งานของเควินและแมนดี้เห็นผลแล้วอาสาสมัครท้องถิ่นเริ่มงานวันนี้มันน่าตื่นเต้นแต่สำหรับผมก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมีคนอยู่ในอุทยานมากขึ้นไม่รู้ว่าจะทำรายตรงไหนและนักล่าอาจจะสังหารคุณได้ผมต้องระลึกถึงข้อนี้ไว้เสมอผมคิดว่า 99% นั้นเป็นตรรกะแต่ใครจะรู้ล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักยินดีมากครับฉันเคทค่ะโอเคทยินดีครับเคทฉันคอรีนค่ะคอรีนผมลืมชื่อคุณแล้วรีนี่ค่ะรีนี่ผมความจำสั้นนะฉายาผมเลยดีขอต้อนรับดื่มน้ำก่อนนะครับดื่มน้ำค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มามันดีมากที่พวกคุณมาหวังว่าพวกคุณจะสนุกกับการเป็นอาสาสมัครมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเพราะวันหนึ่งที่นี่อาจจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกคุณพูดได้เต็มปากว่าเป็นส่วนหนึ่งของมันหลังจากการแนะนำอาสาสมัครถูกพาไปชมอุทยานและจะได้เห็นเควินหยอกล้อกับสัตว์อเล็กไคเซอร์ไซแอมไซแอมเป็นสิงโตที่น่าทึ่งง่ายเคซี่วันนี้แกอารมณ์ดีหรือเปล่าฮะโอ้ดูมันเหมือนจะอารมณ์ดีนะดูไคเซอร์เป็นตัวอย่างนะมานี่มาเร็วไซมิ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 วู้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 สิงโตจะทำตามใจของมันมันไม่เป็นเวลาเหมือนมนุษย์หากคุณดันมันออกมันจะยิ่งเข้ามาคุณต้องใจเย็นๆและต้องค่อยเป็นค่อยไปมาเร็วมามานี่แล้วมาเร็วความใจเย็นคือสิ่งที่สำคัญฮอรี่ขณะที่ไม่มีตัวไหนสนใจเควินเขาก็ลองเสี่ยงกับทองแต่อีกครั้งที่ทำให้ทุกคนอึ้งมันไม่สนใจเขาเลยพวกหน้ามึนและความพยายามสุดท้ายเขาเข้าไปหาเม็กและเอมี่ซึ่งปรีเข้ามาทักทายเขาอย่างเป็นกันเองแรงงานฟรีจากอาสาสมัครท้องถิ่นประเมินค่าไม่ได้หากอุทยานจะอยู่รอดเควินและแมนดี้ต้องเตรียมแผนไว้มากกว่านี้จากการผ่าตัดทำหมันให้สิงโตตัวเมียแมดดี้ทาวต้องรอถึงจะรู้ว่ามันท้องหรือเปล่าหรืออย่างที่หมอคิดคือแค่อ้วนดูเหมือนว่าแมดดี้ทาวนั้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่ามันคงไม่ได้ท้องหรอก
แล้วอีกครั้งหนึ่งการตั้งครรภ์ใช้เวลา120วันและไม่มีสัญญาณของลูกคงต้องให้แมดดี้ทาวลดน้ำหนักแล้วแม็กซ์ให้ยีน่ากำพร้ารอดพ้นจากอันตรายใหญ่หลวงมันถูกช่วยจากถ้ำไฮยีน่าไม่กี่วันหลังจากพี่น้องถูกน้าสังหารเควินจึงเลี้ยงมันเองได้เวลาที่มันจะออกไปจากแหล่งอนุบาลมันจะได้พบกับมาฟูโมและวาเยซี่ในช่วงพักจากการรู้จักกับสิงโตและไฮยีน่าที่อยากรู้โอ้เจ้าตัวเล็กโอ้ดูนี่สิไม่ต้องกลัวพวกเขานะพวกเขาก็เคยเป็นเหมือนแกนี่แหละพวกนี้ก็เคยเป็นเด็กนะพวกเขารู้ว่ามันเป็นยังไงอะนะมาฟูโมซึ่งเป็นตัวที่มั่นใจกว่าไม่รอช้าในการทักทายอย่างเป็นมิตรดูนี่สิมันไปได้สวยนะมันเข้าท่ามากดูนี่สิโอ้มันน่ารักมากไงน่ารักมากแกเป็นเด็กดีมากเลยแกรักเด็กใช่ไหมล่ะฮะโอ้ช้าๆหน่อยทุกตัวดูตื่นเต้นมากเลยมันน่าตื่นเต้นมากมันพยายามแสดงพลังของมันเป็นตัวเมียที่แก่สุดที่นี่ตอนนี้มันจึงใหญ่ที่สุดและแม็กซ์เป็นตัวผู้มันพยายามบอกว่านี่ที่นี่ฉันใหญ่สุดหากนายจะเข้าฝูงซึ่งมีสิงโตสองตัวแต่ฉันก็ใหญ่สุดขณะที่ตัวอื่นสบายๆมาฟูโม่ก็แสดงความรักเต็มที่เอ้ยนี่เดี๋ยวฉันก็หลังหักละโอ้ยตกลงพอแล้วมาฟูโม่เอาละพอแล้วบาย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 แม็กซ์ทำได้ดีมากมันทำตัวถูกต้องแล้วหากมันเข้าไปพร้อมกับความก้าวร้าวพวกนั้นก็คงจะไล่มันออกมามันเข้าไปด้วยความนอบน้อมแล้วก็น่ารักแบบนี้ใครจะปฏิเสธมันลงแล้วใช่ไหมฉันยังเด็กเย้ฉันแค่อยากจะให้ยอมรับนะมันทำได้ดีมันยอดเยี่ยมมากจริงๆขณะที่ชีวิตในอาณาจักรดูเหมือนจะสงบมันก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นฟูโม่สิงโตหนุ่มเสียชีวิตพวกเขาต้องหาเบาะแสเพื่อไขปริศนาการตายในตอนนี้วายซี่เพื่อนรักของมันอยู่เพียงลำพังตอนที่คิดว่าทุกอย่างเข้าที่แล้วครื้นเหมือนโลกทั้งใบแตกละเอียดขณะเควินเสียใจกับการตายของมาฟูโมภัยคุกคามที่อาจสูญเสียสัตว์ทั้งหมดและอาณาจักรนั้นก็ดูเหมือนจะปรากฏชัดเจนขึ้น